ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทพฤหัสบดีที่24กันยายน2558เกิดโศกนาฏกรรมอีกครั้งขณะประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะผู้แสวงบุญเหยียบกันตายยอดสูงกว่า450คนเล็งตรวจสอบมีคนไทยหรือไม่ยังไม่ยืนยันอาเดมคาราดักเป็นชายเสื้อเหลืองมือวางระเบิดแยกราชประสงค์ขณะตำรวจเตรียมขอศาลอนุมัติหมายเพิ่มอีกอย่างน้อย2คนจับตาว่าที่ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรองนายกวิษณุรับทับถามนายมีชัยรุชุพันธ์เจ้าตัวขอเวลาตัดสินใจขณะประธานสนช.เผยยังไม่ได้รับสัญญาณตอบรับจากนายอนันต์ปัญญารชุน Exclusive Talk เปิดใจประสานไตรรัตน์วรกุลกับความทรงจำตลอด5ปีก่อนจะหมดวาระในตำแหน่งผู้ว่าการแบงก์ชาติฟังมุมมองแนวคิดการขยายอายุเกษียณออกไปอย่างน้อย5ปีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและสร้างความสุขให้ผู้สูงวัยนักเตะ TOT SC ในศึก Toyota Thai Premier League ยื่นหนังสือทวงเงินเกือบ6ล้านบาทหลังทางสโมสรค้างจ่ายเงินเดือนนาน3เดือนครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยทางช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขกับผมพี่ภูมิแก้วครับซึ่งแน่นอนว่าข่าวค่ำคืนนี้นะครับยังคงมีหลากหลายประเด็นร้อนประเด็นดังให้ต้องตามกันต่อทั้งความคืบหน้าเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์หลังผ่านมากว่า1เดือนเต็มๆณขณะนี้ยังคงมีความสับสนแล้วก็คลุมเครืออยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วนายอาเดมคาราดักผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เป็นรายแรกที่ย่านหนองจอกเป็นชายคนเดียวกันกับชายเสื้อเหลืองที่ก่อเหตุนำระเบิดไปวางไว้ที่บริเวณหน้าศาลเท้ามหาพรหมหรือไม่เพราะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค่อนข้างมั่นใจในพยานหลักฐานอย่างไรก็ตามทนายความของนายอาเดมเองก็บอกนะครับว่าลูกความของตนนั้นปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดส่วนความคืบหน้าเรื่องของการคัดสรรผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธานและก็คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่นั้นตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับมาจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กแต่ว่าข่าวข้ามข่าวแรกวันนี้แน่นอนนะครับเราต้องไปกันที่ซาอุดิอาระเบียกับนครมักกะหรือว่ากรุงเมกกะที่หลายคนเรียกแบบนั้นนะครับเพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่าเกิดเหตุผู้แสวงบุญเหยียบกันเสียชีวิตหลายคนระหว่างที่ชาวมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใกล้กับนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งตัวเลขล่าสุดนี่อยู่ที่ประมาณ450กว่าคนทีเดียวครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นขณะที่ชาวมุสลิมกว่า1ล้านคนกำลังประกอบพิธีคว้างปาก้อนหินเข้าใส่เสาหลัก3เสาใกล้กับนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยผู้แสวงบุญได้เบียดเสียดกันและเหยียบกันจนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า450คนและบาดเจ็บอีกเกือบ 1,000 คนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือเพื่อนำผู้แสวงบุญส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงครับขณะที่ทางด้านของนายอับดุลฮาลิมมินซาผู้อำนวยการกิจการฮัจญ์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่มีคนไทยเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่นิ่งเพราะเส้นทางระหว่างเดินไปคว้างเสาหินนั้นแบ่งเป็นหลายเส้นทางตามทวีปและเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเส้นทางที่เกิดเหตุเป็นคนละเส้นทางกับที่คนไทยใช้ดังนั้นจึงคาดการเบื้องต้นว่าอาจไม่มีคนไทยเสียชีวิตครับล่าสุดมีแถลงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตามที่มีข่าวผู้แสวงบุญจำนวนมากเสียชีวิตที่ตำบลมีนาเมืองมักกะซึ่งเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความแออัดและเหยียบกันตายเมื่อเช้าวันที่24กันยายน2558นั้นสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยณเมืองมักกะขอเรียนว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต453คนและบาดเจ็บ719คนเหตุเกิดณถนนสาย204ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่นำไปสู่การคว้างเสาหินในตำบลมีนาและบริเวณดังกล่าวเป็นที่พำนักและเป็นเส้นทางของผู้แสวงบุญจากกลุ่มประเทศอื่นใช้ในการเดินทางไปคว้างเสาหินในชั้นที่1ของอาคารคว้างเสาหินสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยและผู้แสวงบุญในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพำนักอยู่ด้านข้างของตำบลมีนาในบริเวณที่เรียกว่ามูไอชิมและต้องเดินทางลอดอุโมงค์เพื่อไปสู่การคว้างเสาหินในชั้นที่3ของอาคารคว้างเสาหินซึ่งมีทั้งหมด4ชั้นทั้งนี้เหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดในพื้นที่และเส้นทางเดินไปคว้างเสาหินของผู้แสวงบุญชาวไทยและไม่ปรากฏว่ามีผู้แสวงบุญชาวไทยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ประการใดครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกเพราะว่าศาสนาอิสลามนะครับมีชาวมุสลิมอยู่ทั่วโลกมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตทะลุ450คนแล้วระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สอบถามกันเลยว่าสถานการณ์ณตอนนี้นิ่งหรือยังเราจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการศาสนาคุณกฤษยพงศ์สิริท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับคุณพิภูลแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุสลดที่สะเทือนขวัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับต้องถามท่านอธิบดีแล้วว่าณขณะนี้เหตุการณ์นิ่งหรือยังครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมีเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้อีกไหมครับจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยอาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่มากกว่านี้เท่าไหร่นะครับสำหรับผู้บาดเจ็บก็คิดว่าน่าจะไม่มากไปกว่านี้นะครับครับมีการวิเคราะห์เบื้องต้นไหมครับมีการวิเคราะห์เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ที่ซาอุดิอาระเบียไหมครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่จะมีผู้เดินทางไปแสวงบุญจำนวนเป็นล้านคนแบบนี้ต้องดูที่แถลงการของทางการซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้นเหตุจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็คงไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเตือนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านก็คือเราพี่น้องมุสลิมชาวไทยนะครับคุณญาติชาวไทยเรานั้นส่วนหนึ่งก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของไทยที่ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือการจะเดินทางไปตามเส้นทางใดนั้นเราก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ห่วงเวลาที่เหมาะสมกับเวลาที่เขากำหนดไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วทำให้เราสามารถติดตามสถานการณ์ได้ดูแลพี่น้องผู้ทีมชาติไทยได้อย่างใกล้ชิดนะครับครับท่านอธิบดีครับพอจะอธิบายภาพรวมของการเดินทางไปขว้างเสาหินได้ไหมครับว่ามันมีทั้งหมดกี่เส้นทางกันแน่และโดยปกติแล้วใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถรองรับคนได้มากขนาดไหนครับต้องเรียนว่าในการจัดพื้นที่ครับนะครับพื้นที่สำหรับเส้นทางการเดินทางไปขว้างเสาหินนั้นทางการซาอุดิอาระเบียก็จะกำหนดเส้นทางนะครับว่ากลุ่มประเทศใดจะเดินทางด้วยเส้นทางใดนะครับครับเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างๆก็จะมีหลายเส้นทางไปสู่พื้นที่ที่จะประกอบพิธีในการขว้างเสาหินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับทุกประเทศก็จะต้องไปแจ้งให้กับผู้จ้างในสังกัดของตนเองแล้วก็เคารพกติกานั้นแต่อาจจะมีบ้างนะครับที่อาจจะไม่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอันนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเมื่อไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับครับซึ่งการคำนวณนี้ผมเชื่อว่าทางการซาอุดิอาระเบียคำนวณพี่น้องมุสลิมที่จะประกอบพิธีตามเส้นทางต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคำนวณจำนวนตัวเลขแล้วก็รองรับเส้นทางคนที่จะเดินทางเนี่ยพี่น้องที่เดินทางด้วยดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับครับเองเดี๋ยวว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าทุกคนจะต้องเคารพตามกติกาหรือห่วงเวลาแล้วก็เส้นทางที่เขากำหนดเอาไว้อย่างพี่น้องผู้ทีมชาวไทยของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มีห่วงเวลาว่าจะไปข้องเสาหินในช่วงเวลาใดนะครับครับเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเสียดกันนั่นเองใช่ครับครับสุดท้ายท่านอธิบดีครับมั่นใจแล้วว่าเส้นทางที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีมุสลิมชาวไทยอยู่ในเหตุการณ์และเสียชีวิตแน่นอนใช่ไหมครับครับผมจากรายงานที่ได้รับรายงานเบื้องครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจะมีพี่น้องเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับครับถ้าสมมติว่ามีญาติที่วิตกกังวลอยู่ณขณะนี้แล้วไม่สบายใจอยากจะติดต่อสอบถามไปโดยตรงมีเบอร์ติดต่อหรือว่ามีช่องทางให้สามารถติดต่อไปบ้างไหมครับครับสามารถสอบถามมาที่กรมการศาสนาได้นะครับเรามีศูนย์ฮอตไลน์ที่สามารถตอบคำถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับขอบพระคุณมากครับท่านอธิบดีครับครับผมครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อว่ามีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่ในช่วงของข่าวต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ไปดูความคืบหน้าเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญกันต่อนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับออกมาเปิดเผยแล้วว่ายังได้รับสัญญาณจากนายอนันต์ปัญญารชุนนะครับว่าจะมาทำหน้าที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้หรือไม่ขณะที่ทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็ออกมาบอกว่าตนนั้นได้ทาบทามนายมีชัยรุชุพันธ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจารย์มีชัยก็ยังขอเวลาตัดสินใจอยู่และหากนายมีชัยไม่รับนะครับก็มีการทาบทามผู้ใหญ่ท่านอื่นๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่นี้แทนแล้วครับ
เมื่อวานผมไม่ได้ไปพบท่านเมื่อวานไม่ได้ไปพบท่านไปพบคนอื่นแล้วคุยกับอาจารย์มีชัยเป็นกิจลักษณะยังคุยแล้วทั้งกิจลักษณะผมเจอกันแล้วล่ะท่านก็บอกท่านขอคิดก่อนเพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ท่านก็ไม่อยากเข้ามาอยู่ในความวุ่นวายพวกนี้แล้วทีนี้ไม้สำรองของอาจารย์นะครับขอไม่พูดฮะเอาชื่อเขามาเป็นข่าวคงไม่ดีมีฮะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละอาจารย์มีชัยขอเวลากี่วันที่คิดนั้นขอคิดก่อนท่านถามว่านายกกลับเมื่อไหร่ผมบอกกลับกลางคืนวันที่หนึ่งท่านบอกท่านมีเวลาอาจจะตัดสินใจตอนซินเดอเรลล่าไหมหมายถึงว่าภายในวันที่ใช่ไม่งั้นแล้วรถม้ากลายเป็นฟักทองหมายถึงว่าแพ้เรื่องของข้าวแก้วอะไรนะหมายถึงว่าภายในวันที่หนึ่งเขาคำตอบเลยใช่ไหมครับเนี่ยคาดคันถึงขนาดนั้นเลยอาจจะ30-29อะไรก็ได้แต่ท่านบอกว่านายกถามว่านายกกลับเมื่อไหร่ผมบอกกลับวันที่หนึ่งท่านเอาไว้ค่อยพูดกันแล้วกันยิงจะก่อนไปได้ก็ไม่รู้ว่านายกกลับมันก็ต้องมีชื่อให้ท่านแล้วล่ะเขาก็ต้องดูคนของเราก่อนถูกไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความปิดกั้นท่านผู้อื่นนะฮะแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าท่านมีชัยอยู่ในคสช.มาก่อนแล้วคนอื่นจะมาเป็นไม่ได้แต่เมื่อเหมาะสมเนี่ยคนในคสช.ก็อยู่เฉยๆแล้วหาคนที่เขาอยากจะมาเป็นและเขามีความเหมาะสมเขาช่วยเหลือก็ควรที่จะรับเขาเข้ามาแต่ผมไม่ได้สัญญาณจากท่านมีชัยขอโทษไม่ได้สัญญาณจากท่านนันท์ถ้าเกิดสองคนนี้ก็ยังแบบมีท่าทีไม่ตอบรับบ้างคะใครมีท่าทีไม่ตอบรับอย่าสมพูดกับผมสำหรับท่านอนันต์เนี่ยผมยังไม่ได้ไปตั้งสมมติฐานตอนนี้สมมติฐานเฉพาะท่านมีชัยก่อนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการทาบทามมันก็ต้องเรียงไปตามลำดับของความเหมาะสมเมื่อคนเราอยู่ด้วยกันอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็นะฮะจะข้ามฟากไปเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลพิเศษเพราะถ้าประมาทเองนะคะถ้าเกิดจะไปนั่งดูแลที่กรมก็ต้องแก้ไขกฎหมายแก้อะไรต่างๆแล้วก็จะมีปัญหาหลายอย่างนะครับแล้วผมก็ยังพิจารณาตัวเองว่ายังไม่เหมาะสมคือหมายความไม่เหมาะสมไม่มีความสามารถพอโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันที่1ตุลาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งตามกรอบรัฐธรรมนูญจะต้องได้รายชื่อไม่เกินวันที่6ตุลาคม2558นี้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าท่านนายกกลับมาวันที่1ตุลาคมก็จะมีเวลา5วันเต็มๆให้สื่อมวลชนได้คาดการณ์กันว่าคณะกรรมการทั้ง20-21ท่านนี้จะมีใครกันบ้างซึ่งก็มีกระแสแว่วๆมานะครับว่าจะเป็นการรวมตัวกันของนักกฎหมายรุ่นใหญ่แล้วก็หน้าใหม่ๆที่น่าสนใจหลายคนทีเดียวครับมาต่อกันที่เรื่องความคืบหน้าคดีระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงเองก็ระบุนะครับว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยัน 100% ว่านายอาเดมคาราดัตเป็นชายเสื้อเหลืองเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์แต่ว่าได้เตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับคนร้ายเพิ่มอีกอย่างน้อย2คนด้วยกันครับมาดูกันนะครับภาพด้านซ้ายคือนายอาเดมคารารักผู้ต้องหาที่ร่วมกันลอบวางระเบิดบริเวณศาลเท้ามหาพรหมสี่แยกราชประสงค์และถูกจับกุมภายในห้องพักอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านหนองจอกส่วนภาพด้านขวาก็คือชายเสื้อเหลืองที่นำกระเป๋าใส่ระเบิดไปวางไว้บริเวณเท้ามหาพรหมก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นส่วนภาพต่อไปที่จะเห็นนะครับคือภาพของนายอาเดมเมื่อทดลองนำวิกผมและแว่นตากรอบสีดำชนิดเดียวกันกับที่มีมือระเบิดเสื้อเหลืองสวมใส่ในวันเกิดเหตุตามกระแสข่าวระบุนะครับว่าตำรวจมีข้อมูลสำคัญจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องสงสัยได้ลอบวางระเบิดลักษณะตรงกับนายอาเดมหลังก่อเหตุจึงถอดวิกผมแว่นตาและเปลี่ยนเสื้อผ้าภายในห้องน้ำสวนลุมพินีก่อนจะเรียกแท็กซี่กลับไปอพาร์ตเมนต์ย่านมินบุรีจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็เตรียมเข้าสอบปากคำนายอาเดมภายในเรือนจำชั่วคราวมณฑลทหารบกที่11เพื่อหาความชัดเจนแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่านายอาเดมเป็นชายคนเดียวกับชายเสื้อเหลืองในภาพครับใครก็ยอมรับได้จะจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับมันต้องมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็พอพูดไปเดี๋ยวก็เขวไปรู้จะมันยุ่งไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเรื่องจะต้องให้เกิดความชัดเจนมีพยานหลักฐานนะครับที่จะต้องแล้วก็มีการโยง
ครือข่ายจงชี้จุดอะไรต่างๆชัดเจนจะไปบอกว่าโอ้ยผมทำไม่ได้ครับจริงฮะถ้าสมมติว่าเขารับสารภาพจริงนะครับก็ต้องไปดูว่าเหตุที่เขารับสารภาพเนี่ยมันเป็นเพราะหลักฐานหรือว่าเป็นเพราะคำให้การของคนอื่นฮะเดี๋ยวทีต้องไปดูอีกทีว่าคืออะไรแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้รายละเอียดเนี่ยผมยังเอาไว้ว่ายังพูดไม่ได้แล้วกันนะขอให้ได้รับการยืนยันชัดเจนก่อนเพราะว่าถ้าเราจะพูดว่าเขารับสารภาพหรือพูดว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นคนใส่เสื้อสีเหลืองในที่เกิดเหตุจริงเนี่ยมันต้องมีหลักฐานขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ส่งชุดสืบสวนเข้าไปสอบปากคำนายอาเด็มภายในเรือนจำแต่ยังไม่สามารถสอบปากคำได้ในวันนี้เนื่องจากว่านายอาเด็มป่วยด้วยโรคประจำตัวจึงต้องเลื่อนการสอบสวนออกไปก่อนจากการสืบสวนยังพบด้วยว่ามีเพื่อนร่วมขบวนการอีกอย่างน้อย2คนทำหน้าที่จัดหายานพาหนะให้กับผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนจึงเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับส่วนทางด้านนายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเด็มระบุนะครับว่าลูกความของตนปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ใช่ชายเสื้อเหลืองที่นำระเบิดไปวางบริเวณศาลเท้ามหาพรหมประกอบกับรูปร่างของนายอาเด็มกับผู้ต้องสงสัยค่อนข้างแตกต่างกันโดยวันจันทร์ที่28กันยายนนี้จะเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับนายอาเด็มอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องจับตามองกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้แม้ว่าจะมีความคืบหน้าไปมากแต่ใครกันแน่คือคนร้ายที่เป็นชายสวมเสื้อสีเหลืองครับไปต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23กันยายนถึง1ตุลาคมโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมถึงบทบาทสำคัญของไทยในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาออกเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23กันยายนจนถึง1ตุลาคม2558ซึ่งนอกจากจะเป็นการครบรอบสหประชาชาติปีที่70ยังเป็นการครบรอบวาระการพัฒนา15ปีที่ทุกประเทศจะได้พูดถึงความสำเร็จในรอบ15ปีและประเด็นต่างๆที่ต้องดำเนินในอีก15ปีข้างหน้าโดยปีนี้มีผู้แทนระดับผู้นำประเทศเข้าร่วมการประชุมมากที่สุดถึง193ประเทศซึ่งการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสำคัญหลายเวทีอาทิบทบาทและการดำเนินงานของประเทศไทยในการลดความอยู่หวยและความยากจนการบริหารจัดการน้ำและความเสมอภาคทางเพศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสตรีส่วนเวทีสำคัญนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเพื่อย้ำบทบาทสำคัญของไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังโดยจะนำเสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของวาระการพัฒนาของสหประชาชาติซึ่งไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืนสามารถเป็นหลักในการพัฒนาประเทศได้จริงโดยนายกรัฐมนตรีจะยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการขับเคลื่อนวาระอนาคตให้นานาชาติเห็นว่าไทยมีความตั้งใจและจริงใจในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องการประมงมาตรฐานการบินและการค้ามนุษย์นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้เพื่อหาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือ UNSC วาระปีคริสตศักราช2017ถึง2018นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้ารับรางวัล ITU Global Sustainable Digital Development Award จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศที่ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยมีผู้นำประเทศต่างๆรวม10ประเทศเข้าร่วมรับมอบรางวัลระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสครบรอบ150ปีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ถูกจับตามองจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศแต่ว่าการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้นานาชาติรู้จักและเข้าใจรัฐบาลไทยและประเทศไทยมากขึ้นโดยประเทศไทยจะได้ยืนยันถึงความพร้อมในความร่วมมือในพันธกิจต่างๆ
กับมิตรประเทศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมตอบข้อสักถามเพื่อเรียกความมั่นใจจากเวทีโลกซึ่งจะทำให้นานาชาติรู้จักและเข้าใจรัฐบาลไทยและประเทศไทยมากยิ่งขึ้นการเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติในคราวนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองของไทยนะครับนอกเหนือจากจะบอกให้เขารู้ว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างสิ่งดีๆหมายถึงสิ่งดีๆที่เราทำให้กับคนไทยเราทำให้กับประเทศไทยและเราทำให้กับประชาคมโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีสิ่งดีๆมากมายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งนอกเหนือจากทำให้เราฝ่าฟันห่วงเวลาที่เราต้องบอกว่ายากลำบากมาได้อย่างเข้มแข็งสง่างามเราก็จะเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปเล่าให้เขาฟังว่าเขาสามารถจะเอาแนวความคิดตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับมาต่อกันที่ช่วง Exclusive Talk อีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนผู้นำหรือว่าผู้ว่าการคนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณโสพลนวรัตนาพงศ์จะพาไปพูดคุยกับคุณประสานไตรรัตน์วรกุลถึงความทรงจำตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามพร้อมกันในช่วง Exclusive Talk ครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลครับผมเรียนถามความรู้สึกท่านผู้ว่าหน่อยครับว่า5ปีที่ผ่านมากับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองจากมุมคนนอกเข้ามาเนี่ยแบงก์ชาติในยุคของผู้ว่าประสานได้รับการยอมรับสูงมากอยากถามความเห็นของท่านผู้ว่าเองว่าประเมินการทำงานตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งของท่านผู้ว่าเองทั้งของแบงก์ชาติยังไงบ้างครับที่สำคัญก็คือเรื่องภารกิจหลักก็คือดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยให้ดีอันที่สองก็คือเรื่องสถาบันความเป็นธนาคารกลางของเรานี่ได้รับความน่าเชื่อถือยอมรับจากประชาชนมากเพียงไรครับในเรื่องแรกก็เท่าที่เราดูตามเครื่องชี้วัดต่างๆนี่ก็เรียกว่าณจุดนี้เนี่ยด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะสัมพันธ์กับทางด้านต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเองเนี่ยก็ยังอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากับต่างประเทศก็เราพูดถึงเรื่องสถานะของดุลบัญชีเดินสะพัดของเราที่ก็ยังเกินดุลอยู่นะฮะเงินสำรองก็อยู่ในระดับที่มั่นคงนะครับความเชื่อถือของสถาบันต่างประเทศเช่นพวกสถาบันจัดเครดิต Moody's S&P Fitch หรือ IMF เขาก็ให้การยอมรับแม้กระทั่งไประบุในรายงานด้วยซ้ำไปว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่เขามั่นใจในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหภาคคือนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังส่วนในประเทศก็อย่างเช่นระบบธนาคารพาณิชย์ของเราก็เข้มแข็งดีอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานก็ไม่สูงจนเกินไปอันนั้นก็ถือว่าบรรลุเรื่องภารกิจหลักนะครับอยากเรียนถามว่าถ้าถามท่านผู้ว่าว่าคิดถึงการดำรงตำแหน่ง5ปีของผู้ว่าการแบงก์ชาติความรู้สึกแรกที่คิดถึงหรือเหตุการณ์อะไรที่จะผุดขึ้นมาในความคิดของท่านผู้ว่าหลังจากที่พ้นจากวาระไปแล้วแน่นอนในไอ้ส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดบ้างก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับทางฝ่ายการเมืองนะฮะฝ่ายรัฐบาลผมเองเป็นผู้ว่า5ปีก็ทำงานกับรัฐบาล3รัฐบาลรัฐมนตรีคลัง5ท่านด้วยกันในบางช่วงบางตอนผมคิดว่าจะเกิดความเข้าใจที่อาจจะไม่ราบรื่นนักนะครับเช่นพอยกเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันก็เพื่อตอบคำถามคุณสุพลนะก็มันก็มีกรณีเหมือนกันที่อาจจะไปเข้าใจผิดว่าเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศที่เราดูแลอยู่เนี่ยเยอะครั้งนั้นก็เข้าใจรัฐบาลก็อยากใช้เงินมีโครงการใช้เงินเช่นโครงสร้างไปทำโครงสร้างพื้นฐานเงินเยอะหรือบางครั้งก็มีคนมีความคิดที่อยากจะไปลงทุนแหล่งพลังงานก็ไปคิดว่าจะเอาเงินสำรองระหว่างประเทศของเราออกไปถึงก็ยกร่างกฎหมายพ.ร.ก.ที่สามารถคือให้อำนาจครม.ที่จะมาโอนทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในการดูแลของแบงก์ชาติครับซึ่งก็โชคดีเราก็พยายามเต็มที่ในการอธิบายทั้งกับทางรัฐบาลกับทางประชาชนสื่อก็ช่วยเยอะครับจนกระทั่งก็เกิดกระแสที่ไม่เห็นด้วยกับทางฝ่ายรัฐบาลครับก็ปกป้องเอาไว้ได้ซึ่งก็มาภายหลังก็ปรากฏนะฮะปรากฏผลว่าอย่างเช่นถ้าเอาเงินสำรองของเราไปลงทุนในแหล่งพลังงานแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วคือปลายปี57ครับ
ราคาน้ำมันหล่นลงมา 50% อย่างเงี้ยไอ้ส่วนของเงินสำรองเราก็อาจจะหายไปสูญหายไปแล้วก็ในยามนี้ซึ่งเราต้องการรักษาความเชื่อมั่นเพราะทางสหรัฐอเมริกาก็กำลังอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ดอลลาร์ก็แข็งอย่างนี้เป็นต้นบางประเทศก็ประสบปัญหานะฮะเงินไหลออกอย่างนี้เป็นต้นหรือกระทั่งว่าถ้าโอนสินทรัพย์ออกไปเนี่ยโดยบางทีเข้าใจไม่ครบถ้วนว่าในบัญชีฐานะแบงก์ชาติเนี่ยมันมีข้างหนี้สินด้วยแต่ถ้านึกภาพว่าเอาเฉพาะด้านสินทรัพย์ออกไปแล้วก็ทิ้งหนี้สินไว้มันไปถึงจุดหนึ่งคนเราดูฐานะแบงก์ชาติแล้วก็จะตั้งคำถามว่าแบงก์ชาติยังมีความกล้าหาญที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยหรือไม่อันนั้นจะเสียหายเยอะอันนี้ก็เป็นผุดขึ้นมาว่าเป็นตัวอย่างว่ามันก็มีลักษณะของความชีวิตชีวามากกว่าปกตินะครับว่าตำแหน่งผู้ว่าการแบงก์ชาติเป็นตำแหน่งที่ยากแล้วก็ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงมาควบคุมแล้วก็ดูแลพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อในตอนที่2ของ Exclusive Talk ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นเรื่องของการนำรัฐวิสาหกิจระดับแนวหน้าของไทยเข้าร่วมกันเป็นซูเปอร์โฮลดิ้งและจะมีการขับเคลื่อนได้ในต้นปีหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อมาดูมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งครับ